ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทําไมถึงไม่สามารถเปิดส่วนต่อยายไปถึงครูคดได้ในปี2562เนื่องจากว่าได้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเปิดส่วนต่อขยายช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวไปมอเกษตรในเดือนธันวาคมปี2562ก็จะเริ่มอธิบายเลยละกันคุณดูแผนการเปิดให้บริการแบบเก่าแผนการเปิดให้บริการแบบเก่าก็คือถ้าเปิดส่วนต่อขยายจากหมอชิตไป5แยกลาดพร้าวแล้วจะเปิดส่วนต่อขยายจาก5แยกลาดพร้าวไปคูคตในปี2563อันนี้คือแผนเดิมที่รฟม.วางเอาไว้เพื่อให้ฝ่ายของกทม.นั้นดำเนินการภาพต่อไปครับเราจะสังเกตว่าทำไม4สถานีถึงเปิดให้บริการในปี2562ในปีนี้เปิดปีพร้อมกับที่เปิด5แยกลาดพร้าวพอดีเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าความคิดของการเปิดให้บริการแบบไม่ครบทั้งเส้นเนี่ยมาจากผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมที่ชื่อว่านายไพรินทร์โชติถาวรซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยที่อยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือนายอาคมภายใต้รัฐบาลคสช.หรือรัฐบาลประยุทธ์1เขาก็เคยเสนอแนวคิดว่าเราจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแบบไม่ต้องครบทั้งเส้นก็ได้ไหมอย่างเช่นช่วงหัวลำโพงไปท่าพระไปบางว่าไปหลัก2ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วก็เลยคิดว่าเราจะให้เปิดแบบไม่ครบทั้งเส้นของรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ไหมแค่ไปมอเกษตรเนื่องจากว่ามอเกษตรนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นตั้งแต่แยกเกษตรไปแยกรัชโยธินคุณลองสังเกตดูสิว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เย็นเนี่ยเวลาคุณผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยถนนเส้นตั้งแต่แยกเกษตรไปแยกรัชโยธินมันเป็นการจราจรที่ติดขัดมากต่อให้มีสะพานข้ามแยกก็ตามมันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยเสนอแนวคิดนี้เพื่อที่จะให้ฝ่ายของรฟม.กับ BTS หรือกทม.มาคุยกันว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็ดำเนินการได้ในช่วงธันวาคมปี2562สั่งจากกระทรวงคมนาคมให้รฟม.กับ BTS ไปคุยกันว่าทำได้หรือไม่แนวคิดนี้เป็นของคมนาคมกระทรวงคมนาคมใน4สถานีมีอะไรบ้างจะมีสถานีพหลโยธิน24สถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมแล้วก็สถานีมอเกษตรนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องเปิดส่วนต่อขยายแบบนี้รฟม.ก็ร่วมกับทาง BTS นะครับพยายามที่จะขยายเปิดต่อจากสถานีนี้ออกไปอีก4สถานีนะฮะจนถึงสถานีเกษตรไม่ต้องรอให้ทั้งเส้นเนี่ยเสร็จไปจนถึงคูคตนะฮะผมได้เขียนเส้นสีแดงที่เห็นไว้เมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะคุยกันทีหลังว่าเส้นสีแดงนี้มันหมายถึงอะไรถ้าเราดูเส้นสีเขียวแบบทึบๆสีเขียวทึบไม่ว่าเป็นเขียวอ่อนกับเขียวเข้มมันคือเป็นเส้นที่เปิดให้บริการแล้วส่วนเส้นที่ไม่ทึบแสดงว่าเป็นเส้นที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่เราสังเกตให้ดีว่าแผนการเปิดให้บริการแบบใหม่นั้นถ้าเปิดส่วนต่อขยายจากหมอชิตไป5แยกลาดพร้าวสามารถเปิดส่วนต่อขยายจาก5แยกลาดพร้าวไปมอเกษตรในปี2562ได้พูดง่ายๆคือปีนี้สามารถเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว2ช่วงคือช่วงหมอชิต5แยกลาดพร้าวและ5แยกลาดพร้าวไปมอเกษตรคำถามคือว่าทำไมถึงไม่สามารถเปิดไปถึงสถานีคูคตได้คนสายไหมสงสัยคนบางเขนสงสัยคนจตุจักรก็สงสัยคนที่อยู่แถวนั้นก็สงสัยตามแนวเส้นทางก็สงสัยว่าทำไมไม่สามารถเปิดได้ปี2562ต้องดูตรงนี้สาเหตุที่ไม่สามารถเปิดส่วนต่อขยายจากมอเกษตรไปคูคตในปี2562ต้องไปเปิดปี2563ก็คือ1สถานีจ่ายไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าในส่วนต่อขยายจากสถานีมอเกษตรไปคูคตนั้นจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้าสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เส้นทางส่วนต่อใหญ่สายสีเขียวช่วงมอเกษตรไปคูคตถ้าไม่สร้างสถานีจ่ายไฟหรือสับสเตชันรถไฟฟ้ามันก็ไม่สามารถที่จะเดินรถในส่วนต่อขยายสายสีเขียวได้
นึกออกไหมคำถามคือว่าสับสเตชันอยู่ตรงไหนสับสเตชันจะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่ถ้าคุณดูแผนที่ที่ผมได้แสดงเอาไว้ซึ่งตอนนี้มันกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นี่คือแผนประกาศการก่อสร้างของสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตถ้าคุณเห็นผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามีของ BTS อยู่ด้วยอันนี้จะเป็นระยะการดำเนินงานก่อสร้างคือช่วงธันวาคมปี2561ถึงเดือนพฤษภาคม2563และนี่คือภาพพื้นที่ภายในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวันที่27กันยายนปี2562อันนี้คือภาพตัวอย่างการทำงานของสถานีจ่ายไฟฟ้าเพื่อที่จะจ่ายไปยังระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ตัวสถานีรถไฟฟ้ารวมไปถึงตัวทางวิ่งรถไฟฟ้าด้วยและข้อ2ทำไมถึงไม่สามารถเปิดการเดินรถได้คือขบวนรถไฟฟ้าไม่เพียงพอถ้าคุณได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมได้ลงไปเกี่ยวกับขบวนรถไฟฟ้าจากประเทศจีนที่หุกส่งมาเมื่อเดือนมีนาคม2562ก็จะสังเกตว่าเป็นขบวนรถที่ยังทดสอบระบบอยู่ที่สั่งขบวนรถมาเพิ่มเนี่ยทั้งหมด24ขบวนซึ่งปัจจุบันนี้มีขบวนรถแล้วทั้งหมด7ขบวนรถไฟฟ้าขบวนใหม่ใน24ขบวนเนี่ยมีแผนว่าจะส่งครบในปี2563เนี่ยเพื่อที่จะให้ออกให้บริการในส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตแล้วก็ส่วนต่อขยายแบบเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงหมอชิดไปเคหะหรือช่วงสนามกีฬาแห่งชาติไปบางว่าเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารอย่างจำนวนมากซึ่งในปีนี้ก็มีโอกาสมากที่จะให้รถไฟฟ้าขบวนใหม่จากประเทศจีนเนี่ยหรือ EMU B3 เนี่ยที่จะออกให้บริการในช่วงที่จะมีการเปิดส่วนต่อขยายช่วง5แยกลาดพร้าวไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนธันวาคมปี2562การวางแผนไม่ได้ผิดพลาดมันบังเอิญเท่านั้นเองว่ารัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดบังเอิญเลยว่าเราจะเปิดส่วนต่อขยายจากสถานี5แยกลาดพร้าวไปปอเกษตรนั้นเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำได้ขอให้เปิดได้เลยแต่ฝ่ายกทป.นั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าเขาจะเกิดมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นถ้าดูระยะการก่อสร้างเนี่ยสับสเตชันเดือนธันวาคมปี2561ถึงเดือนพฤษภาคมปี2563ถ้าดูเส้นสีแดงดีๆว่าแบบเดิมเนี่ยมันควรจะเปิดปี2563ช่วง5แยกลาดพร้าวไปคูคตแต่แบบใหม่ถ้าคุณดูสีเขียวเข้มคือธันวาคมปี2562ถึงเดือนสิงหาคมปี2563มันต้องรอสิ่งที่ต้องรอคือขบวนรถไฟฟ้ากับสถานีจ่ายไฟฟ้านี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมส่วนต่อขยายช่วงไปคูคตถึงไม่สามารถเปิดให้บริการในปี2562ได้แต่สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือในระหว่างที่เปิดส่วนต่อขยายช่วง5แยกลาดพร้าวไปมอเกษตรแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผู้รับเหมากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือคืนผิวการจราจรให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้การจราจรเกิดการคล่องตัวให้มากขึ้นขอขอบคุณที่มาติดตามและขอขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ